พบกับโบนะคะในช่องโบโบค่ะทุกคนเคยคิดป่าวว่าแบบว่าวันรับน้องอะเนี่ยจะเอาอะไรให้น้องบ้างเฮ้ยจะเอาอะไรให้น้องรหัสหลานรหัสหรือว่าใครก็แล้วแต่จะเอาอะไรให้ดีอะคือแบบถ้าสมมติว่าจะไปซื้อใช่ไหมมันนะก็จะไปซื้อได้แค่ของที่มันเป็นขนมที่มันเป็นแบบแพ็คๆๆใช่ปะแต่มันอะไม่มีคุณค่าทางใจทุกคนเราไม่ได้เป็นคนทำเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะวันนี้นะคะโบก็เลยจะมาเสนอความคิดนะคะที่ได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากพี่อะตอมค่ะพี่อะตอมปกรณ์นะคะได้ทำไว้นะคะก็คือโหลแก้วขนมจ้าเป็นแบบของกินยั่วๆนั่นเองนะคะทุกคนก็คือโบก็จะเอาขนมโหลแก้วเนี้ยเอาไปให้น้องนะคะในวันรับน้องนั่นเองจริงๆอ่ะของขวัญแบบนี้ใช่ไหมมันอ่ะสามารถที่จะให้กับคนที่คุณรักได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเพื่อนวันเกิดแฟนวันเกิดแม่วันเกิดพ่อวันเกิดนู่นนี่นั่นนู่นนี่นู่นนู่นเลยร้านมันทำได้หมดเลยทุกคนก็คือแล้วก็แค่เปลี่ยนของข้างในนะคะให้เป็นสไตล์ของเรานั่นเองนะคะใครพร้อมแล้วนะคะอยากรู้ว่าขวดโหลขนมของโบจะเป็นยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์นะคะแล้วก็ลืมกด Subscribe ให้โบด้วยนะจะ200คนแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่กด Subscribe ให้โบนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเมื่อกี้แล้วก็จะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็สิ่งที่เราจะต้องมีนะคะก็คือช็อกโกแลตค่ะทุกคนแล้วดูนะคะเยอะมากก็คือมันเยอะขนาดนั้นแหละมันเยอะขนาดนั้นจริงๆนะทุกคนมันเยอะขนาดนั้นเลยซึ่งไอ้ช็อกโกแลตทั้งหมดนี้นะคะมันจะเข้าไปอยู่ในโหลแก้วของโบนเองทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวเราจะมาใส่กันดีกว่าจริงๆเรามีอะไรบ้างก็จะมีขนมหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมมาก่อนแรกใช่ไหมเราก็จะใส่ลูกอมอันนี้เข้าไปจ้านี่ใส่เข้าไปนะคะให้มันแบบกินที่โหลนิดนึงนะทุกคน ก็จะใส่เข้าไปนะคะคุกกี้แอนด์ครีมค่ะสตรอเบอรี่โคโก้นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตลงไปอี้นี่แล้วก็อะไรดีเซี่ยงไฮ้นะคะใส่ลงไปจ้าจ้ายัดลงไปจ้าจะได้แบบแล้วคือซื้อโหลมายังไงให้มันเอานิ้วปุ๊ยนิ้วเข้าก็ไม่ได้แล้วส่งมาใช่ไหมก็จะเป็นลูกอมบอล นะคะนี่เอ้ยลูกอมว่ะช็อกโกแลตบอล นะทุกคนก็จะเทลงไปเลยบ๊อบบ๊อบโอ้มน้ำหนักจงขึ้นน้ำหนักจงขึ้น ก็กินเนี่ยอย่าไปกินวันเดียวหมดนะขอร้องต่อมานะคือช็อกกี้นะช็อกกี้นะก็จะเป็นขนมวัยเด็กของเรานะเมื่อก่อนมันขายอะไรประมาณ2บาทมั้งและนี่ชอบมากก็จะใส่ให้จ้ะต่อมาก็คือช็อกโกแลตอันนี้นะคะนัสโคโกแลตมั้งดูสินัสโคโกแลตอันนี้ก็คือเอามาทำไมก็ไม่รู้มันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะอันนี้มันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะแต่ว่ามันคือลูกอมชานมไข่มุกอะเพราะฉะนั้นก็จะใส่ลงไปด้วยจ้ะใส่ช็อกโกแลตอันนี้ลงไปนะคะก็คือนี่นะอร่อยมากเหมือนกันอ่ะยังมีอีกค่ะทุกคนก็คือนี่นะคะไมโลค่ะนี่มาหวานแน่เออคือถ้าสมมติว่าแบบน้องหายไปหรือว่าเคยน้องไม่มาโรงเรียนเนี่ยนี่ก็สังเกตได้เลยว่าน้องเป็นเบาหวานนะลูกนะแน่นมากต่อมานะคะก็จะใส่เหรียญใส่ทองลงไปจ้าใส่เหรียญใส่ทองลงไปจ้าน้องจะได้รวยๆแล้วก็เฮงๆนะนี่โอ้ยเงินทองใส่ไปจ้ะโอ้นี่ไงทำด้วยความรักทั้งนั้นแหละคนที่ได้รับก็ต้องรับรู้ได้ว่าโบนี่จากความรักของโบนะคะนี่กล้องมันอันนี้หน้าใช่ไหมทุกคนมันจะตัดหน้าโบไปครึ่งนึงนะถ้าสมมติว่าแบบมันหน้ามันหายไปครึ่งนึงก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าพื้นที่มันไม่ค่อยอำนวยเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเยอะมากไม่มีใครให้ไปมากกว่านี้แล้วแน่นมากๆก็ปิดนะคะแล้วก็เราจะมาตกแต่งกันชึบนี่เส
เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นขวดโหลขนมนะคะนี่ทุกคนมันแบบเป็นของขวัญทางใจจริงๆนะเพราะเราเป็นคนเลือกขนมเองใช่ไหมเราเป็นคนหยิบใส่ให้กับน้องเองเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวโบจะทำโหลที่2ไปเลยละกันเนาะเพราะว่ามันยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะทำโหลที่2กันเลยไปจ้ะนี่นะคะก็ได้แล้วนะคะ2โหลแก้วพร้อมแล้วที่จะเอาไปให้กับหลานๆแล้วก็น้องๆของฉันนะคะก็ถ้าใครนะคะอยากจะไปทำตามนะคะก็สามารถเอาไปปรับใช้นะคะให้กับตรงสไตล์ของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้โบด้วยนะกดไลค์กดไลค์กดไลค์เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมา Subscribe ช่องโบเยอะๆนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องจบคลิปของโบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ